นี้นะครับเขาก็จะมีการรายงานผลนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ข่าวต่างๆนะครับก็จะเกาะติดอยู่แล้วรวมไปถึงการรายงานผลที่จะใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับของกกต.ในแต่ละพื้นที่ด้วยครับซึ่งกกต.นะครับก็เป็นห่วงครับว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นอาจจะล่มในวันทำประชามตินะครับก็จะกระทบการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการครับซึ่งก็ได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้นะครับโดยให้กรรมการประจำหน่วยนั้นใช้แฟกแล้วก็โทรศัพท์แจ้งคะแนนครับมั่นใจว่าจะรู้ผลก่อนในเวลา3 ทุ่มครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับนายบุญยเกียรติรักชาติเจริญรองเลขาธิการกกต.นะครับรักษาราชการแทนเลขาธิการกกต.แถลงถึงความพร้อมในการจัดทำประชามติในวันที่7 สิงหาคมนี้ครับว่าสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งทุกจังหวัดนั้นได้รายงานความพร้อมแล้วทั้งในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรต่างๆให้กับกรรมการประจำหน่วยหรือกปน.โดยแบ่งเป็นภาคเช้าซึ่งในภาคเช้ายังไม่ได้รับรายงานปัญหานะครับนอกจากนี้กกต.ก็ได้ไปสังเกตการการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ซึ่งก็ไม่พบปัญหาเช่นเดียวกันส่วนบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงได้แจกใหม่ทั้งหมดเพื่อติดหน้าหน่วยเลือกตั้งนอกจากนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยมีปัญหาระบบเซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับเพราะบางพื้นที่นั้นอยู่ในจุดที่ห่างไกลมีปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณแต่ทางกกต.ก็กำลังเร่งแก้ไขครับแล้วก็ได้มีแผนสำรองให้หน่วยออกเสียงใช้โทรสารหรือแฟกซ์เนี่ยนะครับแล้วก็โทรศัพท์รายงานผลคะแนนมายังกกต.กลางอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็จะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา21 นาฬิกาอย่างแน่นอนทางนี้ตนก็ได้เน้นย้ำไม่ให้กระทำผิดกฎหมายและขอให้ใช้เครื่องหมายกากบาทลงในช่องลงคะแนนให้ถูกต้องโดยขอให้กาเครื่องหมายเป็นเส้นตรง2 เส้นตัดกันซึ่งกปน.นั้นจะอนุโลมแล้วก็วินิจฉัยเครื่องหมายที่เป็นเส้นตรงตัดกันทุกรูปแบบแม้ไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทที่สวยงามก็ไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับและการตัดกันของเส้นเนี่ยจะต้องตัดกันเพียงแค่จุดเดียวนะไม่ใช่ขีดซ้ำขีดซากจนเกิดหลายเส้นหลายจุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นบัตรเสียบางคนอาจจะกลัวไม่เห็นอะไรอย่างนี้ก็ซ้ำกันไปอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะซึ่งทางด้านของนายบุญยเกียรติก็กล่าวอีกด้วยนะคะว่าสำหรับหีบบัตรและอุปกรณ์การลงคะแนนนั้นเนี่ยก็ได้ถูกส่งให้กปน.แล้วโดยในกรุงเทพนะคะกปน.จะฝากเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานเขตและจะมารับกันในช่วงเช้าของวันที่7 สิงหาคมค่ะส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะมารับอุปกรณ์ไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลกันตลอด24 ชั่วโมงทีเดียวนะคะทั้งนี้กปน.ก็จะมีการตรวจนับบัตรลงคะแนนและประกาศให้ประชาชนรับทราบก่อนเปิดให้ลงคะแนนเวลา8 นาฬิกาในส่วนของหีบบัตรซึ่งมีปัญหาชำรุดจากการขนส่งไปบ้างแต่กกต.ก็ได้เตรียมหีบบัตรสำรองไว้พร้อมแล้วโดยการลงคะแนนครั้งนี้จะใช้หีบบัตร3 ประเภทนะคะนั่นก็คือหีบบัตรพลาสติกที่สั่งผลิตใหม่ 50,000 ใบอันนี้ที่มีการทดสอบกันนะว่าคงทนถาวรนอกจากหีบแตกแล้วหน้าก็แตกกันไปแล้วด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหีบเหล็กแล้วก็หีบกระดาษที่เคยใช้งานเดิมด้วยนะคะของเก่าๆเนี่ยก็เอามาใช้ใหม่ได้นะคะยังทนทานอยู่ส่วนข้อวิจารณ์การลงคะแนนประชามติครั้งนี้ที่บอกว่าไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะคะกกต.บอกว่ามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของกระบวนการการออกเสียงเท่านั้นค่ะขณะที่ด้านความมั่นคงนะครับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงครับทางนี้ก็ขอย้ำนะครับว่าไม่ควรกระทำผิดกฎหมายและก่อเหตุวุ่นวายเพราะจะเป็นการขัดขวางการออกเสียงประชามติเนื่องจากอาจเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ได้ครับค่ะ